วันนี้นายจิรยุทธ สุวรรณเกษร นำเอกสารกว่า 5,000 แผ่นไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่านายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับโดยนายจิรยุทธ ให้เหตุผลครับว่าเป็นการกระทำที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติและสถาบันการเมืองนายทักษิณมีการกระทำที่เป็นลักษณะการครอบครองครอบงำและสั่งการให้พรรคเพื่อไทยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนขณะที่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.พรรคเพื่อไทยยืนยันครับว่านายทักษิณไม่เคยครอบงำหรือสั่งการใดๆรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยตามที่ถูกกล่าวหาและไม่กังวลว่าจะถูกยุบพรรคอีกครั้งด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งถูกจับตาว่าน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากพรรคเพื่อไทยเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองบอกว่าอย่าเพิ่งมองไปถึงขั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ขอตั้งใจทำงานภายใต้รัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรและปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก่อนด้านนายวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายอิสระมองว่านี่เป็นเกมการเมืองที่พรรคพลังประชารัฐต้องการเอาคืนพรรคเพื่อไทยหลังจากถูกขับออกจากรัฐบาลหลายข้อกล่าวหาก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนส่วนตัวมองว่าเป็นคำร้องที่ศาลไม่ควรรับไว้พิจารณาหลังจากนี้ครับศาลจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้หรือไม่ซึ่งหากรับไว้พิจารณาก็จะเดินหน้าสู่กระบวนการไต่สวนพยานและอาจใช้เวลานานนับปีกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยแต่ถ้าไม่รับไว้คำร้องนี้ก็เป็นอันตกไปครับ